เรคคอร์ดสื่อของประเทศโปรตุเกสตีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดต่ออย่างเป็นทางการไปหาจอร์จเมนเดสในหน้าคู่ใจของคริสเตียโนโรนัลโดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดึงตัวมาร่วมทัพโดยที่ปีศาจแดงยื่นข้อเสนอที่พร้อมจะให้เงินก้อนโตด้วยนะครับแจกฟรี500บาทแอดไลน์แอด RB88 Love สวัสดีข่าวบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชมโรนัลโดโปรเจกต์นะครับมีข่าวจากสื่อโปรตุเกสออกมาว่าแมนยูไนเต็ดได้คุยกับเอเจนต์ของโรนัลโดเกี่ยวกับการดึงตัวเขามาร่วมทัพนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ติดต่อไปหาจอร์จเมนเดสเอเจนต์ของคริสเตียโนโรนัลโดเพื่อพูดคุยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดึงดาวเตะชาวโปรตุเกสกลับมาร่วมทีมแล้วนะครับตามการรายงานจากเรคคอร์ดสื่อแดนฝอยทองครับอนาคตของคริสเตียโนโรนัลโดกับเจ้ามาลายูเวนตุสตกเป็นประเด็นร้อนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีข่าวลือว่าเบียงโคเนรีตัดสินใจจะลบเขาทิ้งออกจากทีมทั้งด้วยสาเหตุของการที่ต้องลดภาระค่าเหนื่อยนะครับหลังจากการเงินของทีมได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยังรวมไปถึงสาเหตุด้านแท็กติกอีกด้วยนะครับโดยเมื่อไม่นานมานี้อันเดรียปิโลเทรนเนอร์ของทีมเพิ่งแสดงท่าทีไม่พอใจโรนัลโดเท่าไหร่นะครับที่เล่นแบบเห็นแก่ตัวเกินไปในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาโดยทีมที่ตกเป็นข่าวกับแข้งเลือดฝอยทองรายนี้มากที่สุดคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับทางนี้เรคคอร์ดเผยว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นตัดใจเดินเรื่องอย่างจริงจังโดยพวกเขายื่นข้อเสนอเป็นเงินก้อนโตผ่านไปทางเมนเดสแล้วนะครับและโรนัลโดกำลังพิจารณาข้อเสนอนั้นด้วยแต่เจ้าเดิมเสริมว่าตอนนี้แข้งวัย35ปียังคงมุ่งมั่นกับการเล่นให้กับยูเวนตุสอย่างเต็มที่อยู่นะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องทำอะไรที่พิเศษหากหวังจะดึงตัวคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาร่วมทีมนะครับแล้วกระบอนปีศาจแดงทุกท่านล่ะครับอยากให้โรนัลโดกลับมาปิดฉากการแข่งที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดหรือไม่หรือว่าอายุแก่เกินไปแล้วสามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน channel คนคอบอลเช่นเดิม1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ